ต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะว่าขับรถนะคะใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังเพราะว่าเราต้องมีจำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยเนาะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อเรื่องของการทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถส่วนบุคคลที่ขับกันเข้ามาแต่หลายคนค่ะก็เลือกนะคะที่จะกลับมาผ่านทางรถโดยสารสาธารณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูหลังจากเทศกาลสงกรานต์พรุ่งนี้หลายคนทำงานนะคะก็จะกลับเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันในวันนี้อย่างวันนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิต2ก็มีรถที่เข้าเทียบชานชาลาในช่วงเช้าก็จะเป็นรถมินิบัสค่ะที่เขาจะวิ่งในจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกลมากก็จะมีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครกันบ้างแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งสำหรับทีมข่าวของเรานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี่ค่ะถือว่าไม่แน่นมากนะคะพี่มิ้มใช่ก็คือยังคงทยอยเดินทางกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศของรถมินิบัสที่เดินทางมาจากจังหวัดตราดนั่นเองวันนี้หลายคนบอกรถยังไม่ติดมากค่ะคาดว่าคนเนี่ยจะยังไม่เดินทางกลับมาวันนี้กันเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้เขาคาดว่าน่าจะมีรถเข้ามากรุงเทพหนาแน่นเลยส่วนการขับรถมินิบัสก็ต้องดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารนะจึงต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์การสื่อสารรวมถึงการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของคนขับรถด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์คนขับรถมินิบัสกันหน่อยค่ะช่วงเวลานี้ยังนะฮะแต่ถ้าช่วงสายอาจจะไม่แน่เพราะว่าวันนี้คนอาจจะเดินทางกลับเยอะไปกลับ1รอบไปกลับ1รอบถ้าเกิน2รอบถ้าเกิน1รอบนี่คือมีคนเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารครับพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองครับผมพักผ่อนให้เพียงพอเต็มที่ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์มือถือด้วยใช่ครับใช่ครับคือโทรศัพท์นี่แตะไม่ได้ตัวคนขับรถต้องมีอุปกรณ์นะฮะครับผมครับช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทำอะไรก็ขอให้คิดถึงครอบครัวนะฮะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับทางด้านของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็บอกกับทีมข่าวว่าการเดินทางเนี่ยตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาถนนมิตรภาพรถไม่มากรถยังไม่ติดนะคะซึ่งในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่หลายท่านก็น่าจะยังไม่กลับกรุงเทพมหานครเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอีก1วันแต่คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยรถน่าจะติดแล้วทั้งนี้ค่ะทางบขส.คาดว่าการเดินทางในการท่องเที่ยวขากลับจากประชาชนจะทยอยเดินทางกันตั้งแต่วันที่16ถึง18เมษายนก็คือเริ่มวันนี้เฉลี่ยเนี่ยตกวันละประมาณ 58,000 คนค่ะก็จะใช้รถโดยสารประมาณวันละ 3,800 เที่ยวโดยได้กำชับไปยังนายสถานีเดินรถทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่บขส.ที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้จัดเตรียมความพร้อมทั้งพนักงานประจำรถสถานีขนส่งรถโดยสารให้เพียงพออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนั่นเองรวมทั้งยังกำชับนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมในการดูแลประชาชนตลอดเทศกาลด้วยค่ะ